สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำงานฝีมือที่เรียกว่า Needle Felt กันนะคะ Needle Felt คืออะไร Needle Felt ก็คือการทำตุ๊กตาจากใยขนแกะหรือที่เรียกกันว่างานปักเฟลที่เป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ก็มานิยมในประเทศไทยด้วยนะคะเอกลักษณ์ก็คือการนำใยขนแกะมาขึ้นรูปทรงให้ดูเป็นตุ๊กตาที่ดูสมจริงสามารถทำเป็นของกระจุกกระจิกได้มากมายเป็นงานอดิเรกก็ได้หรือว่าสร้างเป็นอาชีพหารายได้ก็ได้ค่ะอุปกรณ์ก็จะประกอบไปด้วย1ก็คือตัวไหมขนแกะนะคะก็จะมีหลายแบบก็มีแบบเส้นเรียบแล้วก็แบบที่เป็นเส้นปุกปุยคล้ายๆแบบว่าขนแกะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวเข็มก็จะมีเข็มแบบไซส์ใหญ่ก็มีทั้ง3เข็มใช้ด้วยกันแล้วก็ไซส์เล็กก็จะเป็นเข็มเดี่ยวแบบนี้นะคะจริงๆมันจะต้องเป็นโฟมพลาสติกแต่ว่ามาหาไม่เจอแล้วก็เลยจะลองใช้ฟองน้ำทั่วไปกับเป็นปุยนุ่มแผ่นบางๆแบบนี้นะคะลองดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าก็ได้ทำการถามไปใน IG Story กับ Facebook นะคะว่าจะทำงานแบบ Fail Needle จะทำเป็นตัวอะไรดีก็มีคนเข้ามาตอบเดี๋ยวดูกันว่ามีอะไรบ้างมีแมวหนูและคูนไก่โลมาชิบะกระตุ่ยน้องฝุ่นเพนกวินเม่นแมวน้ำแฮมสเตอร์ส่วนใน Facebook ก็มีพวกสัตว์เล็กน้อยใหญ่เหมือนกันและคงและคูนกระต่ายหมาปักเฟเรตโตโตโร่นกยูงแล้วก็พวกนานาก็มาให้ทำโควิดเยอะแยะมากมายคุณหมอแมวเหมียวเซชิต้าฮิปโปก็เดี๋ยวจะมาเลือกสัก 2-3 ตัวแล้วก็จะมาทำนะคะหลังจากที่อ่านคำแนะนำของทุกคนแล้วว่าจะทำเป็นตัวอะไรดีมันก็ลองวาดออกมา3ตัวก่อนก็คือหมาชิบะกระต่ายแล้วก็แกะค่ะหลังจากนั้นตัดให้เหลือ2ตัวก็คือกระต่ายกับแกะเพราะว่าลักษณะขนของสัตว์2ประเภทนี้มีความแตกต่างกันก็คือแบบที่เรียบกว่ากับแบบที่ฟูฟูเป็นปุกปุยกว่าพอทำออกมาแล้วเราก็จะเห็นความแตกต่างของตัวงานค่ะใยขนแกะที่มาใช้เป็นของยี่ห้อฮามานากะจากประเทศญี่ปุ่นมีนีเดิลเฟลหลายสีหลายแบบและมีอุปกรณ์ครบครันสามารถเลือกซื้อได้ตามต้องการเพื่อนำมาผลิตผลงานตามที่เราชอบค่ะเริ่มทำน้องแกะก่อนนะคะวิธีทำก็คือตัดใยขนแกะในปริมาณที่เราต้องการปั้นให้เป็นกลมๆแล้วขึ้นรูปทรงด้วยเข็มค่ะมาจะใช้ใยขนแกะที่เป็นปุยๆแบบนี้นะคะเหมาะกับการทำเป็นขนของน้องแกะมากๆเลยเนื่องจากขนแบบปุยๆมีค่อนข้างน้อยมันก็เลยใช้ขนแบบเรียบสีชมพูมารองพื้นก่อนเพื่อเป็นการประหยัดขนปุยๆนะคะThank you.
ัวต่อไปคือน้องกระต่ายสีเหลืองวิธีทำก็เหมือนกับน้องแกะเลยค่ะค่อยๆขึ้นรูปทรงตามที่เราต้องการระวังเข็มจิ้มมือนะคะดูแล้วง่ายมากเลยใช่ไหมคะถ้าใครสนใจอยากทำงานฝีมือน่ารักน่ารักแบบนี้สามารถสั่งซื้อใยขนแกะและอุปกรณ์ของยี่ห้อฮามานากะได้ทางออนไลน์เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ